สวัสดีค่ะสวนสุขใจเกษตรกรวันหยุดครูเชษฐศักดิ์ครูพันนีค่ะคลิปนี้มาดูการปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้คนใหญ่และโตไวกันนะคะเราเตรียมพื้นดินในการปลูกโดยเลือกวิธีขุดร่องและยกคันดินนะคะปล่อยน้ำเข้าตามร่องเมื่อวันที่6พฤษภาคม2564เราได้ทำการปลูกมะพร้าวน้ำหอมชุดแรกได้จำนวนทั้งหมด24ต้นนะคะเทคนิคการปลูกมะพร้าวให้คนใหญ่นะคะขุดหลุมปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปผสมคลุกเคล้ากับดินคลุกเคล้าดินกับปุ๋ยคอกให้เข้ากันนะคะรดน้ำให้ชุ่มหลุมปลูกจะได้ชุ่มรากต้นไม้จะได้รับความชุ่มชื้นจากนั้นนำต้นมะพร้าวมาปลูกโดยวิธีการปลูกเราจะเอียงทำมุมประมาณ 30-45 องศานะคะเอียงไปด้านทิศตะวันออกค่ะเทคนิคนี้จะทำให้โคนโตนะคะคลุมด้วยฟางข้าวป้องกันดินถูกชะล้างนะคะเราปลูกรอบนี้เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน2566ซึ่งเป็นหน้าฝนนะคะนี่คือมะพร้าวที่เราปลูกในรอบนี้ได้ประมาณ40ต้นนะคะส่วน4ต้นนี้อายุประมาณ1ปีค่ะนี่คือมะพร้าวอายุ2ปีแล้วนะคะที่เราปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาปี2564นะคะการดูแลมะพร้าวให้โตไวนะคะเราจะใส่ปุ๋ยคอกสลับกับปุ๋ยเคมีนะคะการใส่ปุ๋ยคอกเราจะโรยรอบๆร่มเงาของต้นมะพร้าวเลยนะคะเพราะต้นมะพร้าวรากเขาจะออกไปถึงบริเวณร่มเงานะคะเราจะโรยไปรอบๆเลยนะคะโดยไม่ต้องขุดหลุมขุดดินเดี๋ยวจะไปโดนรากของเขานะคะสำหรับวันนี้เราจะใช้ปุ๋ยมูลตะกะแตนนะคะเพราะเราเลี้ยงตะกะแตนจะลองดูนะคะว่าปุ๋ยมูลตะกะแตนจะทำให้ต้นไม้งอกงามได้แค่ไหนโรยลงไปเลยนะคะในบริเวณร่มเงาของเขานะคะเพราะรากเข้าถึงบริเวณนั้นปุ๋ยมูลตะกะแตนค่ะมะพร้าวที่กำลังให้ปุ๋ยมูลตะกะแตนนี้อายุ2ปีแล้วนะคะส่วนนี้ก็อายุ1ปีแล้วก็ให้เหมือนกันนะคะโรยลงไปรอบๆบริเวณร่มเงาเลยตามด้วยการให้เกลือโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงกับต้นมะพร้าวด้วยนะคะโดยเราจะหว่านไปรอบๆร่มเงาเหมือนกับปุ๋ยคอกนะคะปริมาณการให้มะพร้าวอายุ1ปีเราจะให้1กรัมต่อครั้ง2ปี2กรัมต่อครั้งค่ะเกลือแกงหรือเกลือโซเดียมคลอไรด์เมื่อแตกตัวจะให้โซเดียมซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆกับโพแทสเซียมช่วยนำแป้งและน้ำตาลจากใบที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงส่งไปยังบริเวณหัวผลหรือลำต้นนั่นเอง
ส่วนธาตุคอรายจะช่วยให้มะพร้าวติดผลดีและมีเนื้อมะพร้าวที่หนาขึ้นค่ะศัตรูของมะพร้าวก็คือด้วงแรดซึ่งเป็นแมลงปีกแข็งนะคะเราจะแก้ปัญหาโดยการนำลูกเหม็นมาใส่บริเวณโคนทางใบเพื่อไล่ไม่ให้เข้ามารบกวนมะพร้าวของเรานะคะด้วงแรดเขาจะทำลายโคนทางใบของมะพร้าวนะคะทำให้ทางใบหักง่ายและยังกัดเจาะทำลายยอดอ่อนทำให้ทางใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆคล้ายสามเหลี่ยมค่ะโคนทางใบที่โดนด้วงแรดทำลายค่ะเราจะใส่ลูกเหม็นลงไปตามโคนทางใบนะคะมะพร้าวอายุ2ปีรอบแรกของเรานะคะโคนใหญ่มากและก็เจริญเติบโตเร็วมากเลยค่ะปลูกมะพร้าวไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ